ขายรถกระบะปิกอัพสำหรับบรรทุกพืชผลการเกษตรนะใช้ในไร่ในสวนนะครับคันนี้ไม่มีเอกสารนะครับวิ่งมาแค่40,000 กิโล40,000 กว่ากิโลหน่อยนะนะของมิตซูสตาร์ด้าเครื่องนิ่มกิฟต์เดิมๆนะครับคันนี้ดูโดยรวมแล้วเดิมๆไม่รวมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ตัวแบตเตอรี่เราเอามาลองทดสอบยนต์ดีเซล4สูบครับดูยางหน้าข้างล่างนะก็มีเข้าสนิมบ้างครับบ้างนะท้ายล่างทับตีช่วงล่างถ่ายให้เห็นนี่ภายในนะครับยังเดิมๆนะยังเดิมๆรถเดิมๆมานะเยอะอุปกรณ์ครบยางก็ค่อนข้างล้นละว่ากันไปตามสภาพครับแต่ว่ารถวิ่งน้อยครับรถจอดนะเป็นเบาะนั่ง2แถวมารถใช้งานในบริษัทเนี่ยแหละมียางอะไหล่ให้ตรงล่างนะครับนะฮะท่อแป๊บเบรกให้ใหม่ใช้งานได้ปกติครับได้สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0816221299เอาฝากระโปรงลงแล้วก็ลองขับเดินหน้าถอยหลังดูดูทันทีนะครับลองเดินหน้าถอยหลังดูนี่ภายในนะวิ่งมา40,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองนะ40,000 กว่ากิโลเอาลองดูนะลองเดินหน้าถอยหลังเครื่องนิ่มมากนะเบรกมือเอาลงยังเอาลองดูเดินหน้าถอยหลังไปเครื่องดีนะเบรกดีนะครับคันนี้รถหลายปีแล้วแต่ว่าวิ่งน้อยจอดถอยไปถอยไปถอยยาวๆไปตรงไปหักขวามาหน่อยหักขวามาหนึ่งสองสามสี่มาเลยโอเคถอยมาใช้งานได้ดีครับพอไม่ต้องแรงค่อยๆไปหักขวามาเลยหักขวามาคืนไปหักซ้ายไปนี่นะฮะจริงๆรถสองสามสี่ห้าไปเลยพอนี่ลองทดสอบให้ดูนะว่าระบบใช้งานได้ดีปกติเป็นรถเดิมๆเลยแหละอันนี้เอาละพอนะลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าไปบรรทุกพืชผลการเกษตรวิ่งในไร่ในสวนอะไรเงี้ยโอเคเลยครับเนี่ยใช้งานได้ดีมากนะโทร0816221299ลองโทรเข้าไปสอบถามดูครับโอเคนะครับ